โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาในปี2558จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะการมีศีลจะเป็นหลักประกันให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีว่าสังคมนั้นจะมีความสุขความสงบซึ่งเกิดจากความปองดองสมานฉันท์ดังนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนของเทศกาลวันเข้าพรรษาสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ที่จัดให้มีการดำเนินงานทั่วประเทศในทุกจังหวัดที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั่วประเทศในการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติซึ่งทุกคนในจังหวัดจันทบุรีสามารถเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ด้วยการกรอกใบสมัครได้ที่ทุกวัดใกล้บ้านเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวในหมู่บ้านในสังคมได้ร่วมกันรักษาศีลและร่วมกันสร้างให้จังหวัดจันทบุรีขยับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศในการร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานี้จังหวัดจันเราเนี่ยอยู่อันดับประมาณ70ของจังหวัดทั่วประเทศนะมีประชากรที่เข้าร่วมโครงการแล้วที่อาตมาเปิดดูเมื่อวานก่อน1,000 กว่าคนซึ่งถือว่ายังน้อยมากเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่ถูกแบ็คลิสต์10 จังหวัดนะคือขับเคลื่อนโครงการนี้ช้ามากนะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันเข้าร่วมโครงการรักษาศีล5เพราะศีล5เนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตของเราศีลข้อที่1เป็นหลักประกันด้านเป็นหลักประกันชีวิตนะด้านความเป็นอยู่ของเรานะศีลข้อที่2อทินนาทานเนี่ยเป็นหลักประกันด้าน เศรษฐกิจในครอบครัวเราด้านการเงินนะศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจารเป็นหลักประกันด้านความสุขในครอบครัวถ้าทุกคนรักษาศีลข้อ3ครอบครัวจะมีความอบอุ่นพ่อแม่ลูกจะอยู่กันพร้อมหน้ามีความสุขไม่แบ่งใจไม่ปันใจไปให้คนอื่นซึ่งจะก่อให้สังคมเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นศีลข้อที่4มุสาวาทเป็นหลักประกันด้านเครดิตความเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็ด้านชื่อเสียงเกียรติยศของเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือของคนในสังคมทั่วไปถ้าเรารักษาศีลข้อ4ดีและศีลข้อที่5สุรามีระยะมัชชะเป็นหลักประกันด้าน สุขภาพถ้าเรางดเว้นการดื่มเหล้าการดื่มสุราการสิ่งเสพสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงเราไม่เสพสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่ไม่ดีให้กับร่างกายร่างกายเราก็จะแข็งแรงร่างกายเราก็จะสามารถที่จะต่อสู้ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บมีภูมิต้านทานที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะร่วมกันรักษาศีล5ในช่วงเข้าพรรษานี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นโครงการเพื่อความปองดองสมานฉันท์โดยเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาศีล5เพื่อร่วมการรักษาศีลโดยเชื่อว่าถ้าทุกคนมีศีล5บ้านเมืองจะสงบร่มเย็นโดยแท้จริงซึ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกันทั่วประเทศที่ www.sin5.com จากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัดใกล้บ้านและร่วมการปฏิบัติธรรมรักษาศีลในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเพื่อความสงบความสุขและสร้างมิติใหม่ทางศาสนาด้วยการสร้างความปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้กับทุกคนในชาติร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยรักษากาย